ขาเริ่มนะคะสำหรับหลายๆคนแล้ววันที่ไม่เคยลืมอาจจะเป็นวันที่เขาประทับใจมากๆแต่สำหรับตาโตแล้วตรงกันข้ามค่ะเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะตาโตเคยได้มีโอกาสได้เข้าแข่งขันรายการเพื่อค้นหาสุดยอดคนรุ่นใหม่ที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็มีความชื่นชอบทางด้านแฟชั่นซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นดีใจมากๆที่มีรายการแบบนี้เพราะว่าถ้าจะให้ตาโตไปประกวดเป็นนางงามเป็นนางแบบจ๋าเลยก็คงไม่ได้เพราะแค่ส่วนสูงยังไม่ผ่านเลยค่ะก็เลยเวลาเข้าไปแข่งขันนะคะก็ได้รู้จักเพื่อนๆ เยอะมากได้มีประสบการณ์ทางชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างเยอะมากก็เข้าไปเรื่อยๆจนถึง20คนสุดท้ายค่ะแต่ก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ไปต่อทั้งๆที่หลายๆคนก็แอบเชียร์เรานะคือเขายังคิดด้วยว่าเราอาจจะได้เข้าท็อป10คนสุดท้ายด้วยซ้ำแต่ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นตาโตได้มาเจอพี่ๆทีมสไตลิสต์ที่เคยได้ร่วมงานหลังจากประกวดเสร็จอะค่ะก็ได้รู้บางสิ่งบางอย่างอะค่ะคือเหมือนรายการนี้เขาได้วางคนชนะไว้แล้วซึ่งคนคนนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นๆตลอดและตาโตเองกับคนๆอื่นก็จะเป็นแค่ตัวประกอบของพวกเขาอะค่ะซึ่งวันที่รู้เรื่องนั้นนะคะเป็นวันที่แบบมันไม่เคยลืมจริงๆเพราะว่าเหมือนมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอะค่ะมันคือความไม่ยุติธรรมอะค่ะคือแบบเราต่อสู้มาขนาดไหนแต่ว่าทำไมเขาทำกับเราขนาดนั้นนะคะซึ่งรู้สึกว่าแบบแล้วก็รู้สึกผิดอีกเรื่องนึงก็คือทำไมเวลาเรารู้เรื่องนั้นเนี่ยเรากลับไม่ทำอะไรเลยเรากลับอยู่นิ่งจนทุกๆวันนี้ก็ยังต้องนึกถึงแล้วก็เจ็บใจทุกๆคนเคยถามตัวเองไหมคะว่าเวลาเกิดมาเนี่ยเราต้องการความยุติธรรมหรือเปล่านั่นแหละค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทำไมวันนี้ตาโตมาเล่าถึงเรื่องนี้เพราะถ้าคุณเห็นปัญหาและคุณปล่อยให้มันผ่านไปคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานั้นค่ะขอบคุณค่ะวันที่สันไม่เคยลืม